จอมบี้ตัวน้อยเอ้ยนั่นแหละจุกสินั่นแหละนายยังไม่โดนแล้วหรอกไปเรียนมาใหม่ตอนแรกก็คิดจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะแต่คิดไปคิดมาไม่อยากอยู่เท่าไหร่เฮ้ยน่ารักไงเพราะหมู่บ้านนี้มันไม่มีแปลงผักให้เราเนาะก็เลยแบบเอ้ยไม่น่าอยู่เท่าไหร่เฮ้ยขอบใจดูนั่นสิคะนอนหลับใต้ต้นไม้อ่ะน่ารักย่องย่องไปค่อยๆเดินนี่โอ้ยคาบขนไก่อ่ะโอ้ยในปากด้วยบ่งบอกเลยเจ้าตัวนี้เป็นฆาตกรพอเรายืนขึ้นเขาไปเลยไม่ไม่วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore ค่ะเอาชีวิตรอดในโหมดที่ยากที่สุดอยากได้ที่ดีๆอยู่ยังไม่พอใจกับหมู่บ้านนี้เท่าไหร่นะข้าวฟรีมีเยอะขนาดนี้โอ้โหนี่อ่ะเป็นประจำเลยอ่ะก็แบบเจนพื้นมาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ค่อยเจนแบบบ่อน้ำมาหญ้ามันก็เลยลอยๆรู้สึกว่าในโลกแห่งนี้เราจะโชคดีในเรื่องพึ่งนะเนี่ยโอ้ยนี่ไงโชคดีจริงด้วยโอ้โหสามตัวโอ้นี่ไงคะรังพึ่งไม่มีพึ่งอยู่ในรังมันก็แค่รังเปล่าที่ไม่มีประโยชน์เอ๊ะนู่นอะไรอ๋อนึกว่ารังพึ่งยังไม่เคยได้โหดร้ายกับไก่เลยมันต้องจับบ้างนี่โอ้นี่รังพึ่งอีกแล้วค่ะพอแบบไม่ได้อยากได้มันก็มาเรื่อยๆพอไอตอนอยากได้ไม่เคยมาให้ Minecraft เขามีระบบตรวจจับความโลภค่ะรู้สึกข้างหน้าจะเป็นทะเลนะเพราะว่ามองไม่เห็นยอดไม้ใช่จริงๆด้วยอุ้ยเอ้ยสีอย่างนั้นเมซาค่ะบ้านของเราเลยแหละไบโอมนั้นชอบอยู่มากๆค่ะไปแม่เซฟตำแหน่ง F3 F2โอ้ยไปอบเมซามันดีนะตรงที่มันกรงสปอนเยอะเออหากินกับพวกมอนเตอร์ได้เลยค่ะใช่กรงสปอนจะเป็นซอมบี้สเกลตันสไปเดอร์นี่ไงเรามีความรู้ What เราไม่ได้เจนลอยๆนึกว่าจะเจนลอยขึ้นมาเมซานี้ไม่มีหมู่บ้านชาวบ้านใช่ไหมคะไม่ทราบเหมือนกันอู้ม้าเยอะมากไปไหนมาไหนก็เจอแต่ม้าเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามกลายมืดแล้วและนี่ก็คือเมซาไม่ใช่เมซาเขาคือแบทแลนด์ค่ะเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเรายังจะเรียกว่าเมซาอยู่ได้อย่างไรชื่อเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมพื้นที่รกร้างที่มีแต่นี่เลยหญ้าที่ตายแล้วอะไรอย่างนี้อู้สีอย่างนี้เป็นการมึงบอกว่านี่คือคนเราไปโอมกันค่ะเพราะว่าน้ำทะเลมันก็มีสีใช่ไหมดูดิสีน้ำเงินค่ะแล้วก็สีเขียวคนเรามันก็ต้องออกเดินทางเพื่อให้คนพบสัจธรรม คนเราต้องออกเดินทางค่ะเพื่อให้คนพบสัจธรรมแห่งโลกเออไม่เอาไม่สนไม่แคร์ อุ้ยสมมีน้ำไปดีกว่าอย่าสนใจเขาเลยกลางคืนมาเยือนแล้วว่าไปใช้ชีวิตอยู่บนเรือก็ปลอดภัยนะคะเนี่ยเอออยู่ท่ามกลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเข้ามาแบบย่ำกลายเราได้แน่นอนอุ้ยทะเลทรายเมซากับทะเลทรายมันจะเจเนเรตอยู่ใกล้ๆกันเนาะคิดว่าเราจะไปขึ้นฝั่งหรือนายฝันไปเถอะค่ะใครขึ้นฝั่งกับทะเลทรายตอนนี้ก็นั่นแล้วไม่เอาอยู่ในเรือนี่แหละดีจะจ่ายไปอุ้ย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 เดี๋ยวนะนั่นมันเอ้ยการเรืองแสงโลกก็ไม่ได้โหดร้ายกับเราขนาดนั้นเอ้ยมีไอรอนกอเลมด้วยอุ้ยดีชิวๆเรามีผู้พิทักษ์มาเป็นบริการให้ข้าพระเจ้าซะดีเด้ถ้าชื้ออุ้ยของฟรีทิ้งตัวแค่เต็มตำแหน่งเกินเหรอ ในหมดนี้เกิดไม่ได้ตายแล้วจบเลยโอ้โหสุดยอดเป็นการเจนที่สุดยอดมากต้นกิ่งไม้ต้นเดียวสามารถต้านทานกระแสน้ำอันมหาศาลได้เฮ้ยน่าเก็บไว้ค่ะแต่ถ้ามีการอัปเดตชั้นเมื่อไหร่รับรองนี่ค่ะอันนี้หายแน่นอนเลยค่าฟรีนี่แหละหมู่บ้านเจ้าบ้านมันดีอ๋อไม่ได้มีของให้อุ้ยหูมีนี้ให้เราด้วยค่ะไม่ได้เห็นนานมากเลยนะอ๋อปักในน้ำจะเป็นแสงสว่างเออใช่
เอ้ยมีคอกสัตว์มีหมู2ตัวด้วยอ่ะเขาจับสัตว์มาเลี้ยงให้เราเลยไงฮัลโหลถ้าเราไม่มีข้าวกินเดี๋ยวเราจะแวะมาทักทายนายแล้วกันนะโอ้เตาเผาแน่นอนอย่างแรกสนใจที่สุดเนี่ยไอรอนโกเลมของมิตี้คีเปอร์2ที 3 ทีแล้วก็วิ่งพอเห็นคีเปอร์ทางซ้ายมืออีกตัวหนึ่ง 4 ทีโอ้โหไงนายให้เยอะนี่ตีแบบปานี่สุดๆเลยนะเนี่ยโอเคโฟกัสกลับมากับที่เราคุณเดิมคืนนี่ไงมีโต๊ะคราฟแล้วก็มีเตียงอู้เฮ้ยบ้านหลังนี้ตกแต่งดีนะเนี่ยใช้ปุ่มกดเป็นแบบเป็นลายเส้นอ่ะเออสวยค่ะอุ้ยไงนายโอ้โหห้องแคบมากปลูกกระบองเพชรแล้วก็มีเอมเมอรัลด์อู้ใหญ่นะเนี่ยใช่ไหมโอ้นี่ไงได้ทองมาหนึ่งโอ้มอต้มยาเฮ้ยของดีไม่มีพืชผักให้เราเลยค่ะมีโต๊ะไม่เอาไม่สนรับได้ไม่มีหมูเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเป็นหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งค่ะน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ทำแบบปลูกกระบองเพชรส่งออกไม่มีแปลงผักสักแปลงเลยไงเฮ้ยแมวมีแมวมีแมวชีวิตไม่ต้องกลัวคีเปอร์หนูฮัลโหลปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนคะเนี่ยนู่นปลานู่นปลาว่ายเข้าไปสิอุ้ยซากเรืออุ้ยอยู่จมน้ำจมน้ำอุ้ยตีหน่อยสินั่นแหละหนีไงปลาคอสนี่เอ้ยต้องมีสเต็ปการตีปลาด้วยดาบปกติเขาต้องแบบใช้สวิงในการจับปลาไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ค่ะดาบทำได้ทุกอย่างโอ้ยเห็นปะของที่ต้องพกมันคือประตูอ่ะนั่นเลยค่ะแผนที่สมบัติแค่นั้นก็พอแล้วเฮ้เฮ้เฮ้หายใจมีฝั่งอื่นไหมโอ้ยมีฝั่งนี้ด้วยค่ะเออเข้าไปไงอ่ะเป็นคำถามที่ดีนี่ไงโอ้โหคุ้มกาเมียวเมียวเหมียวไปไหนแล้วเอาแมวแมวเราเอาปลามาให้นายแล้วนะเมียวแมวหายอ่ะแมวหายอ้าวหายไปไหนอ่ะล่าปลาเสร็จหายไปเลยค่ะหาไม่เจอเลยนายนายจะนอนบนเตียงไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นมาถ้านายจะนอนลืมตาอย่างนี้ลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องไปนอนไล่ค่ะแล้วก็นอนเฮ้อชาวบ้านโกรธเราแน่นอนไม่เป็นไรไม่แคร์หมู่บ้านที่ไม่มีแมวไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายแมวหายไปค่ะน่าจะดีสปอนไปแล้วแหละแต่ปกติแมวมันจะไม่ดีสปอนไปแบบง่ายๆนะคะถ้าแมวมันไม่ได้แบบเกินจำนวนของหมู่บ้านอะได้สมบัติมาค่ะหมู่บ้านใหม่โอ้สายตาเราดีเหลือเกินหมู่บ้านนู้นใหม่มีแมวหมู่บ้านนี้จะมีแมวไหมนะอุ้ยวิหารทะเลทรายด้วยอุ้ยมีคาร์บอนให้เราฟรีค่ะมีน้ำด้วยหมู่บ้านอะไรนี่ไอ้เก่งๆเป็นหมู่บ้านแรกเลยนะเนี่ยที่ให้ชุดเกาะเราค่ะใส่เข้าไปเอ้ยแมวหนูจ๋าเรามีปลาอยู่ในมือนะหนูมาสวามิภักดิ์กับเราซะดีแมวรับรู้ไหมว่ามีปลาแมวไม่แคร์เหมือนแมวไม่รับรู้อ่ะอ๋อแมวไม่กินปลาทอปิคอลฟิชเหรอเออไม่สนค่ะมันสนแค่ปลาคอสปลาแซลมอนเฮ้ยน่ารักคำเดียวแล้วหนีเลยมาสิมีตั้งหลายคำอันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้ยทนายลงน้ำเสร็จเราเซนจอนแมวบอกว่าไม่สนน่ะไม่อร่อยปลาเนี้ยแมวใช่ค่ะแมวไม่กิน
ต้องให้ปลาคอสปลาคอสหมดแล้ว กินเองก็ได้เฮ้ยแมวอะไรจะกินปลาเยอะขนาดนั้นดื้อจริงแมวแมวสนใจปลาเถอะมีปลาในมืออยู่ลักอ่ะนี่มันแบบเหมือนสก็อตติชโฟลีค่ะสีเนี้ยใช่ไหมสีเทาๆขาวๆมาตามมาปอโลมีมาอู้หมู่บ้านนี้มีแปลงผักผักอะไรเอ่ยข้าวโอ้โหข้าวที่ไหนก็มีนี่คือข้าวโอ้ถ้าเราอยากจะได้แปลงปลูกข้าวเราปลูกเองก็ได้ค่ะไม่ต้องง้อหรอกข้าวล้วนๆเลยอ่ะเป็นหมู่บ้านที่มีแต่แปลงปลูกข้าวอย่างนั้นหรือมันต้องมีบ้านที่มีสมบัติสิคะที่วิ่งมาขนาดนี้ก็เพื่อสมบัตินะไม่ไม่เอ้ยทำไมนายชุมนุมกันเยอะจังถังใส่น้ำเอาไว้สำหรับล้างสีเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เป็นแบบบล็อกงานของเขาด้วยโอเคเออหวัดดีเมลโอ้โหกรอบฟรีอ่ะเก็บข้าวของไว้ในนี้เลยแปลงร่างได้ขนาดนี้แล้วค่ะเนี่ยดูสิขาดเสื้อใช่ไหมเหล็กโอ้เหล็กทำเสื้อพอด้วยนี่นั่นแหละสูตรอัพและด้วยการที่เรานั้นอุ๊ยอันมาฟรีของดีค่ะอ๋อไงแมวเฮ้ยอยู่แล้วมานี่แมวตามมาเอ้ยน่ารักดูดีเห็นไหมคะมาเราจะใช้ประโยชน์จากแมวก่อนเอาแมวมาทำอะไรอย่างนั้นหรือก็จะเข้าไปในนี้ยังไงล่ะคะมีเสียงโอ้ยสกิลตันอู้หูถึกแท้ทีนี้ในแมวแมวแมวไม่ตามมาอีกแล้วฮะต้องปิดบล็อกนี้ไหมเนี่ยถ้าอยากจะเซฟก็ปิดไว้ค่ะบนหัวโอเคอย่าเทเลพอร์ตลงมาเหยียบแผ่นระเบิดนะแมวนะอย่านะถ้านายไม่ตามมาเรามาก็ไม่ต้องมาโอเคแฮ่เรียบร้อยค่ะเคลียร์ระเบิดเรียบร้อยนี่ก็ TNT เนาะหือถ้าเหยียบกับระเบิดไปนี่ก็ยังเจ็บแน่นอนเลยสมบัติอันมาค่ะแล้วก็กระดูกเนาะแล้วก็กันพาวเดอร์อ้าวแอปเปิลทองคำกับเหล็กอีก4ก้อนยอดเยี่ยมกระดูกทั้งนั้นเลยค่ะกลับขึ้นไปที่ทางเดิมที่เราขุดลงมาเนี่ยได้สมบัติแล้วแมวหายอีกแล้วเลี้ยงแมวนี่ก็เป็นภาระจริงๆเลยอ้าวปกติเขาต้องเดินตามเราสิอันนี้หายไปไหนอีกแล้วโอ้นี่ไงนายซ่ามากเป็นแมวที่เดินไปเดินมาดูทำหน้าหงอยดูเขาทำเอ้ยเอ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันบีทรูทโอ้ทอดไม่ต้องนี่เอาแค่ซีดพอแล้วหมู่บ้านนี้บีทรูทนั่นแหละคือแบบต้นเขาเหมือนข้าวไงคะเลยไม่แบบไม่ทันได้สังเกตอะโดเป็นหลักข้าวกินไม่ต้องปลูกเองโอเคชุดดูดีขึ้นมาแล้วค่ะได้เกราะมาตั้งเยอะเลยนะเนี่ยนี่ถือถ้าแมวหายไม่ต้องรู้สึกตกใจแปลกใจเลยนะคะอีรอบเนี้ยอ้าวไม่ตามอีกแล้วอะไรของนายแมวเดินติดๆค่ะไม่ยอมวาร์ปตามมางงเลยตัดสินใจเลยค่ะถ้าตามมาไม่ได้ก็ไม่ต้องตามมาเนาะแมวอยู่หมู่บ้านนี้ไปเลยนายปกติมันต้องวาร์ปตามเรามาแล้วนี่คือไม่วาร์ปไม่อะไรเลยไม่หือไม่อืออะไรเลยค่ะอะไรกันแปลกๆนะเนี่ยไมน์คราฟต์ฮาร์ดคอร์ตัดมันไม่ตามหรือตัดมันดื้อขึ้นอย่างนั้นเลยค่ะโอ้เออจะฆ่าเราแห่งเดียวไม่พอมีแห่งที่สองมาด้วยทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้อมโจรค่ะจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยนั่นวิหารทะเลทรายตรงนู้นด้วยอุ้ยของดีทั้งนั้นคิดว่ายกกองทัพมาแล้วจะทำอะไรเราได้อย่างเงี้ยเหรอเฮ้อดูถูกเราไปแล้วสกิลการวิ่งมีโจรมีเป็นร้อยทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะข้าเป็นแข็งแกร่งมีเกาะแล้วแล้วเราก็วิ่งมากว่านายจะง้างหน้าไม้เสร็จนายก็ตายไปแล้วเพื่อนเราเดี๋ยวนะอุ้ยลงไป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 อย่ามายุ่งลงไปเร็วเอ้ยอุ้ยรอบนี้เขาบอกว่า
เอามาไว้ข้างในบ้านนี่เหรอเนี่ยอุ้ยแง้มบอกไว้ก่อนเพิ่มเดียวสปอนมาอุ้ยได้แครอทแกก็ดีแครอทยังไม่ได้เลยนู้นน่าสนใจจริงเยอะมากอ่ะรอบนี้เขาส่งกองทัพมาเยอะไปรอให้มาทางนี้ก่อนนะข้างหลังอ่ะฟังเสียงเออเดินอ้อมมาแล้วแล้วก็วิ่งไปทางนู้นข้ามเออนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราจุกอย่างนี้นายก็ยิ้มถูกแล้วนั่นไงเห็นวะดูแกแค่วิ่งเอวซ้ายเอวขวาก็รอดแล้วเลี้ยวเลี้ยวเป็นงูโค้งอ่ะจบค่ะประสบอุ้ย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 ทะเลทรายไม่มีที่ให้แอบใช่ไหมตามมาไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยเยอะ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 ข้ามน้ำข้ามน้ำแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยทุกอย่างจะโอเคไปว่ายก็ไปฮ่าเป็นไงเดินในน้ำช้าละเซ่ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะอู้หมู่บ้านชาวบ้านเอาบ้านเดิมนี่ใช่ไหมก็ที่เดิมค่ะใช่หายไปแล้วไม่รับรู้ถึงเราเลยค่ะบนผลระยะไงตกลงนี้พิลเลเจอร์กับหมิวใครเหมือนโจรมากกว่ากันคะ ใครมันชั่วกว่ากันนี่โจรเขาก็อยู่ของเขาเนาะเออเราก็ไปยุ่งกับเขาเองเราก็ไปขโมยของเขาเองน่ะนะขอไม้หน่อยจัดหนักจัดเต็มด้วย1เตาเผาแล้วก็เผาไปเลยค่ะไม่อยากลงไปใต้เนี้ยถ้าไม่มีท็อตยังไงก็ต้องมีท็อตก่อนโอ๊ยกดอีกพีมีนะทำไมไม่เอาใส่เลเวลให้ตัวเลยจบค่ะได้แล้วแล้วก็คราฟเป็นท็อตเลยนี่โอเคปิดไว้เลยค่ะกลางคืนแล้วด้วยอ่ะชึบโล่งเฮ้ยโอ้ยก้อนหินอุ้ยอย่าโง่ลงไปอย่างนั้นสินายอุ้ยดีนะที่ไม่โดนกับดักลงไปเลยเคลียไอ้ซุปเปอร์เซฟเสร็จแล้วค่ะโอ้โหดีที่ตัดสินใจมาเอาไดมอนด์เอ้ยแล้วก็เกราะไม้อ่ะอ่ะก็ได้อยู่ได้อยู่นะได้พวกได้มาแล้วเอ้ยดีนะเนี่ยตอนแรกว่าจะผ่านที่นี่ไปค่ะเพราะว่าไม่มีท็อตแต่ก็เออครับท็อตมันลงดูก็ได้เผื่อจะเจอของดีทำอะไรทำดาบเหรอจะดีหรือพิกแอคก่อนไหมแหมสองไดมอนด์จะทำอะไรล่ะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยมาหน้าไหนก็บอกมันเถอะนี่พร้อมแล้วค่ะที่จะสู้หุยหนักเป็นในมือแล้วมันแบบกล้าวใจจริงๆวิธีแห่งโจรมันดีอย่างนี้เหรอไปไปกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องน่าห่วงไปนี่ถ้าได้ลาได้ล่อมีทองก้อนเดียวนายวะสิโอ้โหวิธีแห่งโจรไม่เคยสิ้นสุดอะไรกันน่ะมีสมบัติให้เราล่าเรื่อยๆเลยค่ะนี่ Minecraft เป็นเกมแนวผจญภัยไปแล้วหรือลงไปว่ายไปนั่นแหละเอ้ยลงมาอยู่ใกล้โอ้โหอีกแล้วค่ะเดี๋ยวนะเขาไม่มีแค่นี้หรอกต้องมีสมบัติเยอะกว่านี้อย่ามาหลอกเรายังได้กลิ่นสมบัติอยู่นะอ้าวไม่ใช่ทางนี้เหรอฮะไวๆๆๆๆๆอุ๊ยโดเป็นโดฟินเกรททำให้เราไวๆขึ้นเยอะเลยห้องนี้ก็มีสมบัติแผนที่สมบัติก็มีด้วยไปอุ๊ยไวๆๆๆๆๆขอบใจลงมาสำหรับการบัฟโอ้ใกล้ค่ะลากสมบัติง่ายมากเลยหักซ้ายหักขวาเดี๋ยวก็เจอละเหมือนย้อนกลับมาที่เดิมเลยนะเนี่ยเอ้ยใช่เลยนะเนี่ยค่ะไม่อยากได้ม้าสีดำมันเป็นลางที่ไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรมาเทมขึ้นหน่อยสิขอพึ่งพานายหน่อยแล้วกันอย่าพยศเยอะเลือดนายก็ไม่ได้เยอะจะไปดื้อทำไมเขาบอกว่าข้าไม่ได้เลือดเยอะแต่ข้าแรงดีเป็นม้าที่มีพละกำลังสูงขอบใจมาแล้วใส่เข้าไปค่ะไป
และนี่ก็คือม้าของเราใส่เกราะเรียบร้อยค่ะมาเออว่าไปสีดำกับเกราะสีเทานี้ก็เข้ากันดีนะคะเนี่ยโดดปุ้มอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำอย่าจมน้ำเออผ่านได้ไปอื้ออ้ายผ่านน้ำลำบากเหลือเกินทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติถ้าอยากมองเป็นแผนที่ใหญ่ๆนี่เล็งเล็งเล็งค่ะเอาให้แม่นเอาให้ตัวอยู่กลางนั้นเลยตรงนี้สินะโอเคนี่ค่ะใช่เลยที่เราเหยียบที่เหยียบตรงนี้อ่ะมั่นใจแน่ๆโอ้นั่นไงว่าแล้วสมบัติอุ้ยประเสริฐสีพร้อมกับปลาย่างไม่เอามีขนมปังกินแล้วฮาร์ดออฟเดอะซีก็มีให้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปขุดเหล็กจากใต้ดินใช่ไหมวิธีนี้ก็ทำให้ได้เหล็กเหมือนกันจัดไปกางเกงครบชิ้นส่วนวิธีแห่งโจรค่ะก็สามารถสร้างความร่ำรวยให้คุณได้ชุดเกราะฟูด้วยเหล็กเป็นที่เรียบร้อยอุ๊ยพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปพักที่โรงแรมกันดีกว่ามิวมีโรงแรมส่วนตัวเนาะที่แบบกระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยโรงแรมฟรีอู้เฮ้ยนายตามเรามาด้วยเหรอนึกว่าไม่ตามแล้วเนี่ยพักกันที่นี่ดีกว่าโรงแรมฟรีเข้าไปเลยจะเข้าบ้านไหมแมวหรือว่าจะอยู่นอกอุ้ยเข้าค่ะเฮ้ยน่ารักไหมอุ้ยนายทำไมถึงน่ารักได้ขนาดนี้แมวนอนลงบนเตียงคุณผู้ชมค่ะมันน่ารักมากๆเลยใช่ไหมโอ้ดูสิอย่างฟินน่ะคุ้มค่าละไม่ว่าจะหมดปลาไปกี่ตัวได้ได้น่ารักมากเสียงแมวกรนเหรอใช่เหรอไม่น่าจะใช่มั้งได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรแปลกๆค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะในวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีโซดต่อไปของ Minecraft Hardcore บ๊ายบายค่ะ